ปิดวาร์ปพัตเตอร์หรือสรวีทจากซีรีส์มาแรงพฤติการที่ตายดาวรุ่งพุ่งแรงหนุ่มเหนือหน้าหวานที่ได้เปิดซิงด้วยผลงานซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกที่พลิกวงการซีรีส์วายไทยพฤติการที่ตายManner of Death จากโปรเจกต์ VV Original ที่ผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งชั้นนำของไทยอย่าง VV ร่วมกับผู้ผลิตชั้นนำอย่างทีวีทันเดอร์วันนี้เราจะมาส่องโปรไฟล์หนุ่มน้อยวัยใสพัตเตอร์เดชพิสิทธิ์กับบทบาทสรวิทย์ที่ต้องมาเจอกับสองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตในตำนานหมอบรรครูแทนที่รับบทโดยแม็กณัฐพลและปุณภากรซึ่งกำลังออนแอร์และกระแสแรงสุดๆจนฉุดไม่อยู่จริงๆเราเลยไม่พลาดที่จะนำประวัติเด็ดๆมาให้ทุกคนได้ตามส่องและได้รู้จักกับหนุ่มคนนี้มากขึ้นด้วยหนุ่มพัตเตอร์มีชื่อจริงคือเดชพิสิทธิ์จารุกรอภิวัฒน์เกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2545ปัจจุบันอายุ18ปีสูง183หนัก61เรียกได้ว่าหน้าใสวัยละอ่อนแถมหุ่นนายแบบอีกต่างหากพัตเตอร์กำลังศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และมีเป้าหมายว่าอยากเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาศรีนครศรีโรจน์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมงานอดิเรกพัตเตอร์ชอบดูหนังฟังเพลงและกีฬาที่สนใจนั้นก็คือแบดมินตันผลงานเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของพัตเตอร์ถึงแม้จะเป็นเรื่องแรกแต่ก็ได้แสดงออกมาได้อย่างสมบทบาทและน่ารักมากทีเดียวเส้นทางในวงการบันเทิงของหนุ่มพัตเตอร์เริ่มจากการได้เจอกับโมเดลลิ่งทำให้เขาได้เริ่มค้นหาการเป็นนักแสดงมาหลายครั้งตั้งแต่อายุ14ปีถึงจะยังไม่มีโอกาสได้รับเลือกให้รับบทในงานแสดงแต่การได้ทดลองแคสงานหรือประกวดต่างๆทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและไม่ละทิ้งความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักแสดงแล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็มองเห็นในความสามารถเมื่อมาสเตอร์สอนสังคมที่โรงเรียนมองฟอร์ดซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้กำกับชื่อดังอย่างมะเดี่ยวชูเกียรติได้ส่งให้พัตเตอร์ไปแคสซีรีส์พฤติการที่ตาย Manner of Deathหลังจากมาสเตอร์รู้ว่าทีมงานว่าเรื่องนี้กำลังแคสสาวนักแสดงในบทสรวิทย์ซึ่งต้องเป็นเด็กมัธยมจริงๆที่สามารถพูดเหนือได้ทำให้พี่นุ้ยจารุพร Executive Producer ได้เห็นความสามารถในตัวของพัตเตอร์เลยเลือกให้มารับบทสรวิทย์พัตเตอร์กล่าวว่าหลังจากมาเล่นซีรีส์พฤติการที่ตายแล้วมีความสุขมากรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นได้ค้นพบแล้วว่าตัวเองชอบการแสดงจริงๆและจะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นครับทั้งสดใสน่ารักและมีความสามารถขนาดนี้ต้องคอยติดตามกันว่าหนุ่มน้อยหน้าหวานคนนี้จะมีผลงานอะไรออกมาให้ได้รับชมกันอีกบ้างแต่ตอนนี้ผู้ชมติดตามชมซีรีส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพฤติการที่ตายที่หนุ่มพัตเตอร์แสดงได้ฟรีได้ที่ https://bit.ly/vvmanupdate อัปเดตตอนใหม่ทุกวันจันทร์เวลา20นาฬิกาทาง VV เท่านั้นห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับช่องทางการติดตามผลงานและอัปเดตชีวิตของหนุ่มพัตเตอร์สามารถติดตามได้ที่ Twitter พัตเตอร์ขีดล่างอาหรือ Instagram @พัตเตอร์ขีดล่างอาแซดเบลล่ากองทัพพีคเสิร์ฟความสุข Xmas and XNY 2021คู่จิ้นต่างวัยเบลล่ากองทัพพีคเสิร์ฟความสุข Xmas and XNY 2021หวานเวอร์เสิร์ฟความน่ารักกันมาเป็นคู่หวานแหววสุดๆสำหรับพระนางต่างวัยให้รักพิพากษาดาเรโตเลิฟยังนางเอกรุ่นพี่ซุปตาเบลล่าราณีและพระเอกน้องใหม่อนาคตไกลกองทัพพีคที่ตอนนี้หลายคนคงตั้งตารอชมเคมีของคู่จิ้นคู่นี้กันอย่างใจจดใจจ่อ
งานนี้เพื่อเป็นการปลุกกระแสคู่จิ้นเบลล่ากองทัพพีก่อนจะได้รับชมละครฟินฟินกลางปีนี้2021คู่พระนางเคมีเบลล่ากองทัพพีเลยขอส่งต่อความสุขรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยแฟชั่นน่ารักรักเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่ดูแล้วโลกนี้เป็นสีชมพูสุดๆที่นอกจากคู่จิ้นคู่นี้จะมาพร้อมกับความสดใสร่าเริงส่งความสุขมอบให้กันแล้วคู่จิ้นคู่นี้ยังร่วมอวยพรวันปีแห่ที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยบอกเลยว่าฟินเวอร์ฟินเวอร์เปิดเรื่องราวสุดประทับใจเด็กถามในหลวงพระองค์ทรงท้อบ้างหรือไม่วันนี้13ธันวาคม2563นงรัตน์อิสโรเลขานุการองคมนตรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณได้โพสต์บันทึกถึงกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาค่ายเลิฟแคมป์ณโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกรมทหารมหาดเล็กที่11รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาระบุข้อความดังนี้โดยเมื่อวานที่ผ่านมานั้น12ธันวาคมในหลวงและพระราชินีทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่ทม.11เขตบางเขนทรงมีพระราชกระแสสอนเยาวชนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเยาวชนจิตอาสาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยความเรียบง่ายแต่ทว่าอบอุ่นยิ่งนักเด็กๆบอกเล่าความรู้สึกมากมายที่ได้มาเข้าค่ายเยาวชนเป็นเวลา3วัน2คืนคืนนี้เป็นคืนที่สองก่อนจะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาในวันพรุ่งนี้ในครั้งนี้น้องๆบางคนเป็นนักเรียนทุนจากโครงการกองทุนการศึกษาฐานะยากจนแทบจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงน้องคนหนึ่งเป็นชาวม้งบอกกับในหลวงแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าหนูได้ยินคนพูดว่าเมื่อรัชกาลที่9สวรรคตม้งจะไม่มีที่อยู่รัชกาลที่10จะให้ม้งออกไปจากประเทศให้หมดหนูกลัวมากกลัวว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่กลัวว่าจะไม่มีที่ไปไม่ได้เรียนหนังสือแต่หลายปีผ่านไปรัชกาลที่10ก็ไม่เคยไล่พวกเราทุกคนสบายดีแล้วในหลวงก็ยังให้หนูเรียนหนังสือด้วยในหลวงตรัสตอบน้องคนนั้นความตามที่ฉันพอจะจำความได้ว่าในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลน้องอีกคนถามในหลวงว่าได้มาทราบถึงงานที่ในหลวงทำแต่กลับมีข่าวไม่ดีข่าวโกหกเรื่องในหลวงมากมายแล้วพระองค์ทรงท้อบ้างหรือไม่ถึงตรงนี้ฉันแอบตกใจกับคำถามแต่ก็ตั้งใจฟังคำตอบเป็นอย่างมากในหลวงทรงแย้มพระสวนตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงเรียบรื่นแต่หนักแน่นความตามที่ฉันพอจะจำได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองและเมื่อน้องคนหนึ่งถามในหลวงว่ามีอะไรที่ทรงอยากจะบอกกับพวกเราเยาวชนบ้างมีประโยคหนึ่งที่ฉันจะจำพระสุรเสียงอันสุขุมและอบอุ่นเป็นกันเองของพระองค์ประโยคนี้ตลอดไปต้องรู้และเข้าใจให้ถ่องแท้ค้นหาความจริงอย่างประวัติศาสตร์ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ทรงพระสวนเล็ก
แต่เรื่องราวต่างๆที่ร้อยเรียงกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถอดบทเรียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่ฉันจำได้ทรงยกตัวอย่างให้เด็กๆได้อย่างน่ารักมากๆประมาณว่าตอนนี้เราพูดอยู่ทรงวางไม้ลงแล้วตรัสต่อโดยไม่มีไม้ว่าเราวางไม้แล้วสิ่งที่เราพูดไปก็เป็นอดีตทรงหยิบไม้ขึ้นแล้วตรัสว่าเราหยิบไม้ขึ้นพูดใหม่ตอนนี้ที่เราพูดก็เป็นเรื่องของตอนนี้ทรงพระสวนเป็นกันเองด้วยความเมตตาตรัสถามเด็กๆว่าเข้าใจใช่ไหมบางทีอดีตหรือไม่อดีตหรือตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราพูดบ้างขอให้ลองไปประยุกต์ใช้ดูจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนมีเรื่องราวความประทับใจอีกมากมายสำหรับฉันในค่ำคืนนี้ปกติฉันจะจำอะไรต่อมีอะไรได้ดีแต่คืนนี้ที่มีทั้งน้ำตาแห่งความปิติมีทั้งเสียงแอบหัวเราะคิกคักในความอบอุ่นและแสนน่ารักของทั้งสองพระองค์ทำให้ฉันอิ่มอุ่นจนเรียบเรียงเขียนออกมาแทบไม่ถูกว่าจะเล่าอะไรก่อนหลังอย่างไรดีก็บรรยากาศมันสุดแสนจะตื่นเต้นเพราะน้องๆทุกคนรู้แต่เพียงว่าจะมีประธานมาในกิจกรรมรอบกองไฟคืนสุดท้ายโดยที่ไม่รู้เลยว่าประธานที่พี่ๆพูดถึงคือองค์ประธานที่มาถึงในงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญ